วัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามมดและภาษาพลาซาแหล่งรวมความบันเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่ากับภาษาให้ฮากระจายเอ้ยรู้หรือเปล่านี่ว่ามาดามมดนี่เขาเป็นกุลสตรีนะเป็นแม่บ้านแม่เรือนไงชอบทำอาหารนะวันนี้ก็เลยอยากจะมานำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องครัวมาฝากนะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปชมจากสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะนี่เป็นเชฟนะไม่ใช่เชฟธรรมดาด้วยรู้จักเปล่าเชฟวันนี้นี่ดิผมมาทำพิซซ่านะทำเลยดีกว่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูขั้นแรกก่อนเลยโรยแป้งไปดินี่โอ้โหนี่โรยแป้งมาแล้วไม่ธรรมดาหรอกมีแป้งแล้วมีไข่ดิไอเราก็มีไข่อยู่2ใบนะนี่ไข่มีอยู่2ใบนะก็ใส่ไปเลยไม่ต้องตอกนะใส่ไปดิประเด็นคือมีไข่อีกใบนึงอ่ะใส่ไข่ไปแล้วไม่ตีได้ไงอ่ะตีไข่ดิ whisk whisk ที่ตีไข่ขอตีหน่อยดิโอ้แล้วก็นวดแป้งเลยเอาแป้งขาดออกจากกันแล้วก็นวดคราวนี้ว่าเมนูธรรมดานะรู้จักเปล่าอโรมาทอราพีขอนวดหน่อยดิมันมีของอยู่ rolling pin rolling pin ที่นวดแป้งนี่ไงโอ้ยนี่ไงเสร็จแล้วแป้งพิซซ่าของเราต้องทำหน้าต่อนะหน้าพิซซ่านี่แต่ไม่อยากใช้มือนะเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นคนสกปรกนี่ดิใช้นี่ tongs tongs ที่คีบมีที่คีบนะเขาจะได้เห็นว่าเออเราอะสะอาดก็คีบคีบแล้วก็ใส่ลงไปหยิบมาแล้วก็ขี้ใส่ใส่ลงไปคนดูไม่เห็นหรอกเพราะว่าถ่ายทีวีไงเขาเดี๋ยวเขาไปตัดหลอกเอาได้เชื่อเราดิใส่ไม่ได้ด้วยใส่มาเรื่องเลยมันต้องหันหน่อยดิเดี๋ยวดิ shopping board หรือ cutting board เขียงนี่มีที่วางก็วางบนพิซซ่านี่แหละเอ้ยเป็นธรรมดานะนี่ขอบอกไว้เลยการที่เราจะหั่นหอมนี้ต้องดูดีๆเลยเพราะอะไรเดี๋ยวร้องไห้นะน้องผมร้องไห้อะต้องใช้ความชำนาญมากนะไม่งั้นนี่โอ้โหบาดนิ้วอ่ะบอกได้ง่ายๆเลยอะไรไปแล้วไปแล้วเอาวะไหนๆก็ขาดแล้วขอใส่เป็นหน้าพิซซ่าหน่อยเฮ้ยยังดุกดิกดุกดิกอยู่เลยนะพิซซ่าหน้าอะไรฮะหน้ามาดามมดเอาเดี๋ยวกินไม่ได้เลยใครจะกินเนี่ยโอ้โหมือมาเป็นแท่งหนึ่งและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของมาดามมดและภาษาพลาซ่าแล้วพบกันได้ใหม่ทางเพลย์ชาแนลสวัสดีค่ะ